เรื่องนางสิริมาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวันทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัสสะจิตตกตังพิมพังเป็นต้นดังได้สดับมานางสิริมานั้นมีรูปร่างงดงามเป็นหญิงแพทย์สยาในกรุงราชคฤห์ภายในพรรษาหนึ่งได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานามว่าอุตราซึ่งเป็นธิดาของปุณกะเศรษฐีผู้เป็นภรรยาของสุมนะเศรษฐีบุตรประสงค์จะให้นางอุตรานั้นเลื่อมใสจึงทูลขอขมาพระศาสดาผู้ทรงทำภัตตกิจกับภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้วในเรือนของนางอุตรานั้นในวันนั้นได้ฟังภัตตานุโมทนาของพระทศพลบรรลุโสดาปัตติผลแล้วในเวลาจบพระคาถาว่าพึงชำนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชำนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชำนะคนตรณีด้วยการปันพึงชำนะคนพูดพร่อยด้วยความจริงนี้เป็นความย่อในเรื่องนี้ส่วนเนื้อเรื่องพิสดารจักมีแจ้งในวรรณนาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกฏวรรคนั่นแลนางสิริมานั้นครั้นบรรลุโสดาปัตติผลอย่างนี้แล้วนิมนต์พระทศพลรุ่งขึ้นถวายทานเป็นอันมากแล้วได้ตั้งอัตตกภัทรเพื่อพระสงฆ์ไว้เป็นประจำตั้งแต่วันต้นมาภิกษุ8รูปไปเรือนเสมอนางเอ่ยปากว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายรับเนยใสรับนมสดดังนี้เป็นต้นให้เต็มบาทของภิกษุเหล่านั้นอาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้วย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3รูปบ้าง4รูปบ้างนางถวายบิณฑบาตด้วยการจับจ่ายทรัพย์16กหาปณะทุกวันต่อมาในวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอัตตกภัทรในเรือนของนางแล้วได้ไปวิหารแห่งหนึ่งณที่ไกล3โยชน์ครั้งนั้นพวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นว่าท่านผู้มีอายุท่านไปรับภิกษาที่ไหนมาเธอตอบว่าผมไปชั้นอัตตกภัทรของนางสิริมามาพวกภิกษุถามอีกว่านางทำของอันน่าพึงพอใจถวายไหมท่านผู้มีอายุเธอจึงกล่าวคุณของนางว่าผมไม่สามารถจะพรรณนาภัทรของนางได้นางทำถวายแสนประณีตภัทรที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3รูปบ้าง4รูปบ้างแต่การได้เห็นนางนั้นแลดีเสียยิ่งกว่าทายธรรมของนางอีกเพราะนางเป็นคนสวยงามเช่นนี้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังถ้อยคำที่พรรณนาคุณของนางเกิดความรักขึ้นแล้วโดยไม่ได้เห็นตัวเลยคิดว่าควรที่เราจะไปดูนางแล้วบอกจำนวนพรรษาของตนแล้วถามลำดับกับภิกษุนั้นแล้วได้ยินว่าผู้มีอายุพรุ่งนี้ท่านเป็นพระสังฆเถระจักได้อัตตกภัทรในเรือนนั้นจึงคว้าบาตรและจีวรหลีกไปในขณะนั้นนั่นเองเมื่อรุ่งขึ้นแต่เช้าเข้าไปสู่โรงพัดยืนอยู่แล้วเป็นพระสังฆเถระได้อัตตกภัทรในเรือนของนางก็ในเวลาที่ภิกษุนั่นฉันแล้วหลีกไปในวันวานนั่นเองโรคได้เกิดขึ้นในสรีระของนางฉะนั้นนางจึงเปลื้องอาภรณ์แล้วนอนขณะนั้นพวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ได้อัตตกภัทรมาแล้วจึงบอกแก่นางนางไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้นั่งได้หรืออังคาดด้วยมือของตนได้จึงสั่งพวกทาสีว่าแม่ทั้งหลายพวกเธอรับบาตรแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งเถิดให้ดื่มข้าวยาคูถวายของเคี้ยวในเวลาฉันจงให้เต็มบาตรแล้วถวายเถิดทาสีเหล่านั้นรับว่าดีละคุณแม่แล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาให้ดื่มข้าวยาคู
ถวายของเคี้ยวแล้วในเวลาบรรจุพัดให้เต็มบาตรแล้วบอกแก่นางนางกล่าวว่าจงช่วยพยุงฉันไปทีฉันจักไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอันทาสีเหล่านั้นพยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุทั้งหลายแล้วได้ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยทั้งสรีระอันสันเทิมอยู่ภิกษุนั้นแลดูนางแล้วคิดว่าความสวยงามแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข้นี้ยังสวยถึงเพียงนี้ก็ในเวลาไม่มีโรครูปสมบัติของนางคนนี้ที่ตกแต่งแล้วด้วยอาภรณ์ทุกอย่างจะสวยงามสักเพียงไรในครั้งนั้นกิเลสที่เธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกรธปีกำเริบขึ้นแล้วภิกษุนั้นมิได้มีใจจดจ่อที่อื่นไม่สามารถจะฉันอาหารได้จึงถือบาตรกลับวิหารปิดบาตรวางไว้แล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งปูจีวร นอนแล้วลำดับนั้นภิกษุสหายของเธอรูปหนึ่งแม้อ้อนวอนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้เธอฉันได้ภิกษุนั้นได้อดอาหารแล้วในเย็นวันนั้นนั่นเองนางสิริมาได้ทำการกิริยาแล้วพระราชาส่งพระราชสารไปถวายพระศาสดาว่าพระเจ้าข้านางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสร็จแล้วพระศาสดาทรงตรัสเรื่องนั้นจึงส่งข่าวไปแด่พระราชาว่ากิจคือการเผาศพของนางสิริมายังไม่มีพระองค์จงทรงรับสั่งให้เอาศพของนางสิริมานั้นนอนในป่าช้าพิดิบแล้วให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เถิดพระราชาได้ทรงทำตามรับสั่งแล้ว3วันล่วงไปแล้วโดยลำดับในวันที่4สรีระขึ้นพองแล้วหมู่หนอนไต่ออกจากปากแผลทั้ง9สรีระทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลีฉะนั้นพระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าเว้นเด็กๆที่เฝ้าเรือนเสียใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ8กหาปณะและได้ส่งพระราชสารไปยังสำนักพระศาสดาว่าในว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอจงมาดูนางสิริมาพระศาสดารับสั่งให้ประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่เชื่อฟังคำของใครๆเลยตลอด4วันอดอาหารนอนแซวอยู่แล้วข้าวสวยในบาตรบูดสนิมก็ตั้งขึ้นในบาตรลำดับนั้นภิกษุสหายนั้นจึงเข้าไปหาเธอแล้วบอกว่าท่านผู้มีอายุพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาเธอแม้ถูกความหิวแผดเผาอย่างนั้นก็ลุกขึ้นได้โดยเร็วในเพราะบทที่กล่าวว่าสิริมานั่นเองกล่าวถามว่าท่านว่าอะไรนะเมื่อภิกษุสหายตอบว่าพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมรีบรับว่าไปขอรับแล้วเทข้าวล้างบาตรใส่ในถลกไปกับหมู่ภิกษุพระศาสดามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้วได้ประทับอยู่ณข้างหนึ่งภิกษุณีสงฆ์ก็ดีราชบริษัทก็ดีอุบาสกบริษัทก็ดีอุบาสิกาบริษัทก็ดีได้ยืนอยู่พวกละข้างพระศาสดาตรัสถามพระราชาว่านี่ใครมหาบ่อพิษพระราชากราบทูลว่าน้องสาวหมอชีวกชื่อสิริมาพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่านางสิริมาหรือนี่พระราชากราบทูลว่านางสิริมาพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกรองโฆษณาในพระนครว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งจงเอานางสิริมาไปพระราชาได้ทรงทำอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะออกปากว่าข้าพระเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มี
พระราชาทูลแก่พระศาสดาว่าชนทั้งหลายไม่รับพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่ามหาบ่อพิษถ้ากระนั้นจงลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกรองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์500จงเอาไปไม่ทรงเห็นใครๆจะรับเอาจึงรับสั่งให้ตีกรองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์250 200 100 50 25กหาปณะ10กหาปณะ5กหาปณะ1กหาปณะครึ่งกหาปณะ1มาสก1กากนิกะแล้วเอานางสิริมาไปก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไปจึงรับสั่งให้ตีกรองโฆษณาว่าจงเอาไปเปล่าๆก็ได้ผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชากราบทูลว่าพระเจ้าข้าชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่าๆก็ไม่มีพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนในการก่อนชนทั้งหลายในพระนครนี้แลให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วได้อภิรมย์วันหนึ่งบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีรูปเห็นป่านี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูลดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าปัสสะจิตตกตังพิมพังอรุกายังสมุสิตังอาตุรังพหุสังกัปปังยัสสะนัตถิทุวังทิติเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูลที่มหาชนคุ้นคิดแล้วโดยมาก